ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่23 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับผมสุขชัยปกป้องครับและผมบูรพาสมุนวงครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปิดทำการ1วันนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันจักรีคุณสุขชัยอย่างไรก็ตามครับเรายังคงมีเนื้อหาสาระมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะฮะนักลงทุนกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะโฟกัสไปกันที่2ประเด็นหลักๆนะครับหนึ่งเลยแน่นอนนี่ไม่พ้นครับหุ้นในกลุ่มการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยต้องบอกว่าขณะนี้เป็นกระแส Talk of the Town นะครับเนื่องจากธีมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยที่จะมีภาคการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หลักสำคัญก็ดูเหมือนจะเริ่มกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงเนี่ยมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อีกหนึ่งประเด็นนะฮะในช่วงที่3ของรายการวันนี้เราจะไปดูวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการเอกชนกับธุรกิจการนำเข้าก๊าซธรรมชาตินะเพื่อจำหน่ายซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะทำได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้นนะฮะด้วยการได้รับใบอนุญาตการนำเข้าและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่เรียกกันว่า LNG Shipper เดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์พิเศษนะครับกับทาง Big Green Power จะมานำเสนอในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ด้วยทีนี้กลับมาดูที่สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวก็ถือว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับตั้งแต่มีการประกาศใช้มาตรการใหม่นะฮะเกี่ยวกับการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาไปตรวจสอบดูในเชิงของตัวเลขคุณสุภชัยฮะรายงานเข้ามาอย่างกรณีวันที่1เมษายนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งสิ้น 11,684 คนนะครับแล้วก็วันที่2เมษายนนะครับ 13,943 คนนะครับวันที่3นะครับ 13,440 คนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันนะวันที่4ก็ถือว่าพุ่งพรวดขึ้นมานะครับ 18,587 คนด้วยกันนะครับก็เริ่มจะน่าสนใจในช่วงวันที่4นี่แล้วนะครับก็ตัวเลขขยับเข้าใกล้ 20,000 คนต่อวันเข้าไปแล้วก็ถ้ารวม4วันนี้นะตามข้อมูลที่เรามีล่าสุดเลยครับเท่ากับว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว 57,654 คนนะอันนี้เอาแค่ช่วง4วันหลังจากที่มีการประกาศใช้มาตรการใหม่คือไม่ต้อง RT-PCR ก่อนเข้าเมืองไทย72ชั่วโมงเทียบกับตัวเลขเกือบปี64ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งปีเลยมีอยู่ 400,000 กว่าคนเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ครับถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่จะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นในช่วงต่อจากนี้แล้วก็โดยเฉพาะว่าเดือนเมษายนเนี่ยปกติทั่วไปแล้วเป็นเดือนที่พ่อค้าแม่ขายนะหรือว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้ทำเงินกันในช่วงนี้คุณสุภชัยครับก็น่าติดตามดูนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับกรณีที่ทางการรัสเซียก็ได้ออกประกาศนะครับเกี่ยวกับการเตรียมจะกลับมาเปิดเส้นทางบินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดไปก่อนหน้านี้นะจะมีทั้งสิ้นนะครับในส่วนของประเทศที่จะเปิดเส้นทางบินร่วมกับรัสเซียจำนวน52ประเทศหนึ่งในนั้นเนี่ยคือรวมประเทศไทยด้วยนะครับน่าสนใจฮะสถิติของนักท่องเที่ยวของทางรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงก่อนโควิดนะครับปี62เนี่ย 1.4 ล้านคนด้วยกันนะสำหรับนักท่องเที่ยวของรัสเซียนั่นเองนะครับอ้าวนะฮะตรงนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่เราหยิบยกมาเรียกว่าเปิดหัวนำเสนอปูพื้นกันไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงถัดไปเนี่ยเราจะได้เอาบันทึกเทปการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะซึ่งเบื้องต้นบอกไว้เลยว่าเขาพุ่งเป้าไปที่2หุ้นหลักๆนะจะมีหุ้นอย่าง AOT กับ Mint แต่หุ้นอื่นๆเนี่ยในส่วนของภาคการท่องเที่ยวก็ยังคงมีความน่าสนใจนะครับเอาเดี๋ยวรายละเอียดเป็นเช่นไรกลับมาติดตามในช่วงถัดไปครับช่วงที่1เมื่อสักครู่นี้คุณสุภชัยครับเราก็ได้แจกแจงตัวเลขนะครับที่จะเป็นการสะท้อนถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยหลังจากเปิดมาตรการ1เมษายนนะครับที่นักท่องเที่ยวเองไม่ต้องทำการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้ามาอย่างราชอาณาจักรไทยแล้วก็ปรากฏว่าตัวเลขเองนั้นเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างตัวเลขล่าสุดที่เรารายงานกันไปนั้นเนี่ยนะฮะของ4เมษายนนี้มีต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยถึงเกือบ 20,000 คนด้วยกันนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นsentiment ที่ดีสำหรับภาคการท่องเที่ยวแน่นอนแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบดูนะฮะความเห็นของนักวิเคราะห์สักหน่อยว่าเอ๊ะสถานการณ์เป็นแบบนี้ตัวเลขมันดีขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยหุ้นท่องเที่ยวจะน่าสนใจอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็ได้มีการสัมภาษณ์
คุณวิจิตอารยพิสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยไปอีกหนึ่งในอีกหนึ่งรายการนะครับก็คือรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดช่วงสายวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้นำเอาบันทึกเทปเนี่ยมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทางรายการข่าวหุ้นนะฮะได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนนี้เผื่อว่าใครพลาดรายการช่วงกลางวันไปนะฮะเดี๋ยวจะมีเนื้อหารายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรแล้วจะมีโอกาสสำหรับการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างไรนะฮะเดี๋ยวไปฟังคุณวิจิตรสักหน่อยครับไปดูกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกันบ้างเพราะดูเหมือนนักลงทุนเองจะฝากความหวังไว้ค่อนข้างจะมากสำหรับการลงทุนระยะกลางนะฮะโดยเฉพาะการฟื้นตัวของกลุ่มนี้ที่จะมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยนั้นเนี่ยคุณวิจิตรครับมองท่องเที่ยวเป็นอย่างไรคือถ้าเราดูตัวเลขนะตั้งแต่มาตรการ1เมษายนมีผลบังคับใช้เนี่ยก็เห็นเข้ามานะฮะต่างชาติเข้ามาวันนึงหมื่นกว่าเกือบ 20,000 ถือเป็นตัวเลขที่ดีไหมเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าและจะฟื้นได้จริงภายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หรือไม่โอเคภาพรวมจริงๆปีนี้ผมว่าทิศทางของตัวเลขนักท่องเที่ยวจะวิ่งขึ้นมาแบบเป็น exponential นะครับช่วงแรกเนี่ยต้นปีอาจจะเห็นหลักของการเข้ามาของนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ได้เยอะแต่ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปเนี่ยเชื่อว่ามาตรการในการปลดล็อกในการนำเข้าของตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเช่นอาจจะไม่ต้องตรวจในเชิงของตัว RT-PCR อะไรต่างๆนะครับพวกเนี่ยในการที่เข้าสู่เฟส1 2 3 4เนี่ยจะทำให้สัญญาณของนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นเป็นตัวหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่ายิ่งเข้าใกล้ปลายปีมากเท่าไหร่เข้าสู่ช่วงแบบไฮซีซั่นเนี่ยสัญญาณโซนนั้นผมว่าเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มปลดล็อกมากขึ้นแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยวไปปลายปีเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างมีความสำคัญนะครับซึ่งถ้าดูปีแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยเห็นว่าปิดปีแค่สักประมาณ400,000 รายเท่านั้นเองถือว่าไม่เยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่ของเราที่เคยทำไว้โซนประมาณ40,000,000 รายนะครับปีนี้เนี่ยเราเชื่อว่าโมเมนตัมของตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยจะดึงขึ้นมาจาก400,000เนี่ยขึ้นมาบริเวณประมาณ900,000 รายนะครับถือว่าเราอาจจะมองมุมมองที่บวกกว่าภาครัฐซึ่งถ้าเราไปดูตัวฟอร์แคสต์ของภาครัฐเนี่ยอาจมองประมาณเลเวล5-6,000,000 รายนะครับถือว่าเทรนเนี่ยเชื่อว่าเป็นเทรนเดียวกันก็คือปีนี้ดึงขึ้นปีหน้าเนี่ยดึงขึ้นต่อนะครับด้วยเลเวลประมาณ22,000,000 รายแล้วผมเชื่อว่าปี2567เนี่ยสัญญาณของตัวนักท่องเที่ยวจะกลับไปสู่จุดเดิมก็คือ40,000,000 รายเช่นเดิมดังนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดดีในการเป็นเหมือนเทอร์นิ่งพอยต์ในการจุดบุกกลับแล้วนะครับสัญญาณของการสตาร์ทตัวนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายปีก็เห็นด้วยครับว่าหน้าหุ้นของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆครับก็ถ้าดูภาพกว้างๆเนี่ยเห็นเมย์แบงก์เองนะฮะก็ระบุว่าเป็นการระบุมุมมองนะฮะต่อกลุ่มท่องเที่ยวคือ neutral คือยังเป็นกลางอยู่สำหรับปีนี้แต่เหมือนจะให้น้ำหนักโดดเด่นไปที่ตัวของ AOT กับมิ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตถามแบบเฉพาะเจาะจงเลยแล้วกันเวลาเหลือน้อยAOT เนี่ยผมไปดูการคาดการณ์นะครับผลประกอบการปีนี้ที่ทำโดยเมย์แบงก์น่าสนใจนะเพราะโรคอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าจะขาดทุนลดลงนะแต่ก็ดูเหมือนจะขาดทุนเป็นหลักหมื่นล้านอยู่แต่เมย์แบงก์บอกจะเหลือขาดทุนเพียงแค่ไม่กี่พันล้านตรงนี้เรามีสมมติฐานอย่างไรฮะอย่างที่เราหินไปนะครับว่าตัวเลขของตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้าไทยเนี่ยเราอาจจะวางไว้สูงกว่าตลาดนิดนึงนะครับเราวางไว้ที่9,000,000 คนขณะที่ที่เกิดทิศทางของตลาดเนี่ยทำโดยใช้อสังหาของตัวภาครัฐเนี่ยที่วางไว้สักประมาณ 5-6,000 คนเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ประมาณการของเราเนี่ยอาจจะดู aggressive กว่าประมาณการของตัวตลาดนิดนึงนะครับหรือว่าโดย overall เนี่ยผมว่าเป็นเช่นเดียวกันคือปีแล้วเนี่ยปิดอยู่ที่ขาดทุนเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านนะครับขณะที่ปีนี้เราดึงกลับขึ้นมาเนี่ยด้วยเลเวลที่ขาดทุนประมาณ 3,000 กว่าล้านนะครับในเนี่ยภาพรวมของปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งของการเติมเรากลับขึ้นไปที่เลเวลกำไรประมาณ 10,000 ล้านได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับก็ดูแล้วก็เป็นที่มาของเอ๊ะทำไมตัวเลขถึงออกมาแตกต่างจากพวกอื่นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวของมิ้นท์บ้างฮะถ้าดูจากตรงนี้นะดูเหมือนก็ดูมีการคาดการณ์ก็ตัวเลขที่ออกมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันเอ๊ะตรงนี้เนี่ยจุดไฮไลท์ของมิ้นท์ในปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันไหมฮะโอเคภาพรวมของตัวไฮไลท์มิ้นท์นะครับถ้าเราไปดูในข่าวของตัวโรงแรมก่อนนะครับทิศทางของตัวโรงแรมของมิ้นท์เนี่ยยอดการเข้าพักเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณของปีแล้วเนี่ยที่ปิดปี2021เนี่ยออกซิเจนที่เหลือของมิ้นเนี่ยอยู่แค่สักประมาณ 36% นั่นเองขณะที่ปีนี้เนี่ยเราฟอร์แคสต์ว่าจะดึงขึ้นมาเนี่ยอยู่ในเลเวลสักประมาณ 54% นะครับยังไม่ได้กลับไปที่จุดที่ปกติเนี่ยจะอยู่สักประมาณ 70% นะครับเราเชื่อว่าจะใช้เวลาสักประมาณ 2-3 ปีเพียงแต่ว่าแค่ปีแล้วเนี่ยที่อัตราการเข้าพักแค่36ขึ้นมาที่54เนี่ยก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมการกลับมาเนี่ยที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วอันนี้คือขาแรกของตัวธุรกิจทางด้านของโรงแรมนะครับขณะที่ราคาขายรูมเรทเนี่ยผมเชื่อว่ายังเป็นมุมมองของการที่มีดีมานด์มากขึ้นดังนี้
ถ้าเอามาจับรวมกันเนี่ยทั้งอัตราการเข้าพักที่ดีรูมเรทที่สูงขึ้นเนี่ยจะทำให้ในขาของรายได้นะครับตัวเลทพาของเขาเนี่ยมีโมเมนตัมของการดึงขึ้นอันนี้ขาของตัวธุรกิจโรงแรมจริงๆปีแล้วเราเห็นสัญญาณการดึงกลับขึ้นมาตั้งแต่ช่วงควอเตอร์สี่แล้วโรงแรมต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุโรปมาลดีฟเนี่ยถือว่าเป็นภาพของการดึงกลับค่อนข้างดีปีนี้ถ้าเกิดได้โรงแรมในประเทศเนี่ยคล่องเป็นแรงอย่างรีสอร์ทเองก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างเป็นสองเด้งเลยนะครับขณะที่ธุรกิจทางด้านของอาหารเนี่ยอาจจะวัดกันด้วยฝั่งของตัวเซนโซเซลโกรสนะครับที่ทางของตัวมินเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยสัญญาของตัวเซนโซเซลโกรสเนี่ยติดลบนะครับติดลบอยู่ในเลเวลสักประมาณ 5% นะครับปีนี้เนี่ยเราเชื่อว่าสัญญาของตัวเซนโซเซลโกรสจะตีกลับมาเป็นบวกสักประมาณ 10% แต่แล้วเนี่ยยอดขายของฝั่งของธุรกิจฟู้ดเนี่ยที่ดีขึ้นก็จะเป็นอีกช็อตนึงในการออนท็อปนะครับท้ายสุดเนี่ยต้องไปดูในเชิงของตัวอัพไซด์ริสก็คือในเรื่องของมินเนี่ยเขามีสัดส่วนในฝั่งของตัวธุรกิจโรงแรมที่ยุโรปเนี่ยค่อนข้างสูงประมาณ 50% ในนั้นเนี่ยตอนนี้คนอาจจะคอนเซิร์นในเรื่องของตัวพวกรัสเซียยูเครนซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าผ่านไปได้ตัวนี้อาจเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดเนี่ยกลับมาให้น้ำหนักเชิงบวกกับตัวมินเนี่ยมากยิ่งขึ้นครับจากเอ็กซ์โพเซอร์ของตัวโรงแรมยุโรปครับที่สำรวจดูนิดนึงคุณวิจิตคืออย่างในบรรดาโรงแรมเนี่ยนะฮะเทรนด์ของปีนี้ก็คือจะขาดทุนลดลงส่วนใหญ่นะฮะแต่ของมิ้นท์เนี่ยดูเหมือนอาจจะพลิกกลับมามีกำไรได้ตรงนี้มันเลยทำให้มิ้นท์ดูโดดเด่นเป็นพิเศษไหมในแง่ของการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนในระดับสูงๆครับครับแน่นอนครับปีนี้เราฟอร์แคสต์ตัวโรงแรมเนี่ยมี2ตัวที่สามารถที่จะพลิกกลับมาเป็นภาพของการกำไรได้ก็คือทางตัวมิ้นท์1ตัวแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยคือเซนเทลดังนั้นเนี่ยถือว่าหน้าคุณเนี่ย2ตัวจะค่อนข้างอัพเปอร์ฟอร์มขึ้นมาขณะที่ตัวเซนเทลเนี่ยต้องบอกว่ามีสัดส่วนของตัวรายได้ของฟู้ดเนี่ยที่สูงกว่านะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยดึงขึ้นมาจนแกปเนี่ยมันอาจจะแคบลงแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าก่อนหน้าเนี่ยเราอาจจะเชียร์คู่มิ้นท์เซนเทลตอนเนี้ยเรามองว่าตัวมิ้นท์เนี่ยมีดูเหมือนมีโมเมนตัมในการที่จะมีอัพไซด์ริสเนี่ยจากฝั่งตัวรัสเซียยูเครนเนี่ยที่มากกว่าเป็นจุดหนึ่งในการออนท็อปอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆดีทั้งคู่นะครับทั้งมิ้นท์กับเซนเทลนะครับหรือว่าตอนนี้ให้ภาษีของตัวมิ้นท์ที่ดูโดดเด่นกว่าครับโอเคทิ้งท้ายฮะคุณวิจิตถ้าเรียงลำดับเลย1 2 3 4ที่ว่าน่าสนใจที่สุดเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวพวกนี้ทั้ง AOT โรงแรมร้านอาหารเนี่ยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ในกลุ่มของความน่าสนใจสำหรับการลงทุนไปจนถึงสิ้นปีอยู่อันดับที่เท่าไหร่อันนี้หมายถึงว่าอย่าง AOT เป็น1อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับหรือว่าเทียบกับอย่างเช่นถ้าไปเทียบกับกลุ่มอื่นๆขออภัยฮะอ๋อโอเคถ้าเกิดเอาตัวโรงแรมตัวของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเทียบกับอื่นบอกว่าอยู่ในท็อป3ครับคือเป็นตัวนึงที่อย่างที่บอกว่ามันมีชนิดพอยต์แล้วในการจุดบวกกลับที่จะค่อยๆดึงขึ้นแล้วก็ยิ่งปลายปีเท่าไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขจะสวยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยเราคงต้องมีสักหนึ่งตัวเนี่ยเก็บไปในพอร์ตบ้างครับก็เบอร์หนึ่งเราให้ไปที่ AOT แล้วครับแล้วเบอร์สองเนี่ยวางไว้ที่ตัวมินครับคุณวิจิตรวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์ครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยคุณสุภชัยครับครูนี้ก็ชัดเจนนะคุณสุขชัยคือถ้าถามว่าหุ้นกลุ่มไหนน่าลงทุนมากที่สุดนะ3อันดับแรกในช่วงของการซื้อขายหลังจากนี้เนี่ยหรือจะพุ่งเป้าไปที่ช่วงครึ่งปีหลังก็ได้ คุณวิจิตรเมื่อสักครู่บอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวเป็น1ใน3เป็นท็อป3นะเป็นท็อป3ใช่แล้วก็ใน3เนี่ยฮะ1ใน3ในกลุ่มของท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกว่ามี2หุ้นที่น่าสนใจอันดับแรกก็คือ AOT โดดเด่นสุดนะฮะรองลงมาก็คือมินนั่นเองครับถือว่าเป็น2หุ้นในกลุ่มนี้ที่โดดเด่นสุดนั่นเองนะครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกับที่เราได้มีการ นำเสนอกันไปนะฮะเมื่อคืนวานก็น่าจับตามองนะฮะหุ้นสำหรับการท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะกับกรณีที่ล่าสุดนะที่เราก็รายงานกันไปก่อนหน้านี้ว่าทางรัสเซียเองเนี่ยเขาก็เตรียมจะกลับมาเปิดบินนะในช่วงหลังวันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับประเทศไทยเองเป็นหนึ่งในนั้นที่จะได้รับการอนุญาตให้มีเที่ยวบินเนี่ยระหว่างประเทศก็คือระหว่างไทยกับรัสเซียด้วยเอาละครับเดี๋ยวมาในช่วงนี้มีสัมภาษณ์พิเศษอีกหนึ่งชิ้นคุณสุภชัยฮะ
เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการเอกชนกรณีนี้เนี่ยคือบริษัทบิกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือว่าบิกริมกับธุรกิจนะฮะการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อจำหน่ายอย่างเสรีนะครับนั่นก็คือการได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เรียกกันว่า LNG Shipper ธุรกิจนี้เองมีความสำคัญและจะสร้างมูลค่าเพิ่มต่อบีกริมในระยะยาวได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเชิญชมคลิปสัมภาษณ์พิเศษโดยทีมข่าวพิเศษหากพูดถึงเรื่องของพลังงานนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในความมั่นคงของชาติซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยเผชิญกับปัญหาวิกฤตพลังงานมาโดยตลอดโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องของรัสเซียและยูเครนจะเห็นได้นะครับว่าพลังงานมีความสำคัญและหนึ่งในนั้นก็คือก๊าซธรรมชาตินะครับที่ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันจึงเป็นที่มานะครับที่ทางด้านสำนักงานกำกับกิจการพลังงานได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไทยได้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุดครับและหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ถือว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเข้าก๊าซธรรมชาตินั่นคือบริษัทบริกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับที่มีการดำเนินการผ่านบริษัทย่อยอย่างบริษัทบริกริม LNG จำกัดนะครับในการที่จะเป็นผู้ที่นำเข้ารวมถึงในการค้าส่งก๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG Shipper นั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีการได้รับใบอนุญาตจากทางด้านกกพ.มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับและวันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งโอกาสสำคัญนะครับที่ทางด้านบริษัทบริกริมLNG จำกัดนะครับได้มีการลงนามร่วมกับทางด้านบริษัท PTT LNG จำกัดในการที่ใช้สถานีบริการของทางด้าน PTT LNG สิ่งที่เกิดขึ้นกับการลงนามในครั้งนี้จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับทางด้านบริกริมได้อย่างไรนะครับวันนี้ข่าวหุ้น GB ออนไลน์ได้รับเกียรตินะครับจากแขกทั้ง2ท่านนะครับมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ครับท่านแรกคือคุณนพเดชกนสูตรนะครับประธานเจ้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทบริกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับและท่านที่2นะครับนั่นคือคุณอรุณพันธ์ผู้ทองนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ Conventional บริษัทบริกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับครับสวัสดีครับถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกันโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้ในเรื่องของพลังงานต้องยอมรับนะครับว่าประเทศไทยคนไทยหันมาใส่ใจหันมาสนใจเรื่องของพลังงานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของก๊าซธรรมชาติที่ถือว่าตอนนี้เริ่มที่จะลดน้อยถอยลงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางด้านกกพ.ได้มีการเดินหน้าให้ภาคธุรกิจภาคเอกชนมาร่วมนั่นคือการนำเข้าก๊าซธรรมชาตินั่นเองอยากจะถามทางด้านทั้งคุณนพเดชและคุณอรุณพันธ์ก่อนนะครับว่าเหตุผลอะไรทำไมบิกริมถึงเข้ามาจับธุรกิจในเรื่องของ LNG LNG มีความสำคัญอย่างไรครับครับต้องขอพระคุณสำหรับคำถามนะฮะก็ต้องเรียนว่าเมื่อช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะฮะร่วมกับทางรัฐบาลเองก็ได้มีวิสัยทัศน์นะครับในเรื่องของการที่จะเปิดให้ภาคเอกชนได้สามารถนำเข้า LNG เข้ามานะครับเพื่อรองรับเรื่องของปริมาณการต่อยอดทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็การส่งเสริมให้มีการแข่งขันนะครับอย่างเสรีนะครับก็เลยเป็นที่มาของ Third Party Access ที่เกิดเข้ามาให้กับประเทศไทยของเราก็เป็นถือว่าเป็นการนำพาประเทศไทยไปสู่มิติใหม่นะครับของการพัฒนาพลังงานนะครับโดยที่เรื่องของการที่ผ่านมาเราพึ่งพิงแก๊สธรรมชาติในสัดส่วนประมาณ60%แล้วก็มองเห็นถึงว่าแนวโน้มของการใช้แก๊สธรรมชาติก็ยังมีความต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็มีความจำเป็นต่อเรื่องของการผลิตไฟฟ้าของประเทศนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราจะสามารถใช้แหล่งจากที่ไหนได้บ้างนอกจากแหล่งที่อ่าวไทยหรือที่พม่าเองนะครับซึ่งก็จะมีสัดส่วนที่ลดลงนะครับอาจจะใช้ได้ไม่เกิน60หรือ70ปีข้างหน้านี้นะครับงั้นแนวโน้มจะมาจากไหนบ้างก็คือเรื่องของการนำเข้า LNG หรือแก๊สธรรมชาติเหลวนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสตรงนี้อย่างอีกมากในหลายๆจุดของโลกนี้เองนะครับซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการที่ทำไงให้ต้นทุนของเรามีต้นทุนที่แข่งขันได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับในส่วนของภาคการผลิตนะครับภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคขนส่งนะครับที่จะสามารถที่จะใช้ต้นทุนที่ถูกนะครับต้นทุนที่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการที่จะสร้างพลังงานที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของประเทศได้ในอนาคตต่อไปนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ทางบริษัทบิกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับก็ได้เริ่มนะครับโดยที่ทางผู้บริหารก็ได้มีการหารือกันประชุมวางแผนกันที่จะทำยังไงที่เราจะสามารถสกิลหรือว่าหาโอกาสที่จะนำเข้า LNG มาได้นะครับก็เลยตั้งเป้าหมายที่จะวางแผนในเรื่องของการนำเสนอในเรื่องของการได้มาซึ่งตัวสัญญา
Shipper License นะครับที่เราก็ถือว่าเป็นรายแรกๆของประเทศไทยที่สามารถนำเข้า LNG มาได้นะครับโดยที่เราได้ LNG Shipper License มาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในวันนี้เองนะครับที่ทาง Bigrim LNG เองได้เป็นนิมิตหมายที่ดีร่วมกับทาง PTT LNG นะครับในการที่จะล่วงนามสัญญาในตัว Terminal Use Agreement นะครับเพื่อจับจองเรื่องของโควต้าแล้วก็จับตัวเรื่องของตัว Facility เพื่อจะนำเข้ามาให้พร้อมนะครับเพื่อจังหวะที่มาถึงนะครับโดยเฉพาะในช่วงของปีนี้เองหรือปีหน้านะครับซึ่งแนวโน้มตอนนี้เราก็เห็นว่ายังเป็นช่วงที่ราคา LNG เองก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่สูงอยู่นะครับในส่วนของตัวราคาเองแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยด้วยวิสัยทัศน์ของทางผู้บริหารของ Bigrim เองก็ได้มีการวางแผนในเรื่องของการเจรจาในส่วนของราคาตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆนะครับได้ต้นทุนที่แข่งขันได้แล้วก็สามารถที่จะมาต่อยอดเรื่องของการล็อกราคาระยะยาวในปีหน้าตั้งแต่มกราคมของปี2566เป็นต้นไปนะครับซึ่งราคาตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าถูกกว่าราคาที่เราสามารถนำเข้ามาเองในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะล็อกราคาระยะยาวไปอย่างน้อย 6-7 ปีข้างหน้านี้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะต่อยอดในเรื่องของต้นทุนที่สามารถที่จะได้ต้นทุนที่ดีนะครับโดยเฉพาะในสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับที่เราได้มีการทำสัญญาระยะยาวในการขายไฟฟ้าไว้แล้วนะครับสัดส่วนประมาณ23%นะครับซึ่งสัดส่วนนี้เองก็จะเป็นสัดส่วนที่เราจะสามารถนำ LNG เข้ามาใช้ส่วนนี้เองได้แล้วก็สามารถที่จะให้ต้นทุนตรงนี้เป็นต้นทุนที่สามารถที่จะลดลงไปนะครับจากต้นทุนที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะช่วยภาพรวมของทั้งประเทศเองนะครับในส่วนของทำไงให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต้นทุนในการผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ต่อกรกับประเทศต่างๆได้ต่อไปครับครับผมถามคุณอนุพันธ์นิดนึงครับว่าถ้าอธิบายง่ายๆให้คนเข้าใจ LNG นี่คือก๊าซธรรมชาติชนิดหนึ่งหรือยังไงฮะครับคือจริงๆก๊าซธรรมชาติในโลกนี้มันมีปริมาณมากนะครับแต่การจะส่งก๊าซธรรมชาติมาให้แต่ละประเทศใช้เนี่ยมันต่อท่อเนี่ยมันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีการทำให้มันเป็นของเหลวก่อนนะฮะแล้วค่อยส่งมาเนี่ยมันเป็นวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นวิธีการที่คุ้มทุนในการที่จะขนส่งระยะไกลนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเรียกมันว่า LNG ก็ลิควิด natural gas นะครับทำแก๊สให้มันไปเป็นลิควิดก่อนโดยทำให้มันเย็นแล้วก็ค่อยขนส่งใส่เรือมาถึงปลายทางที่เราต้องการใช้ครับเพราะฉะนั้นคือโอกาสที่เราจะนำมาจากแหล่งต่างๆทั่วโลกก็จะง่ายขึ้นใช่ครับแทนที่จะช้อนใช้ท่อในการที่จะลำเลียงที่ยาวมาเป็นพันๆไมล์ก็ไม่ไหวฮะมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแหล่งก๊าซธรรมชาติมันมีอยู่ในหลายๆจุดอย่างไม่ว่าในแคนาดาในเม็กซิโกหรือว่าในรัสเซียครับหรือว่าในอาร์กติกในทะเลอาร์กติกซึ่งเป็นน้ำแข็งก็มีก๊าซธรรมชาติอยู่เป็นปริมาณค่อนข้างมากการนำก๊าซธรรมชาติพวกนั้นมาใช้มันก็ต้องอาศัยวิธีการดังกล่าวนี้ครับเพื่อที่จะมันให้เกิดการคุ้มค่าทางเศรษฐกิจได้ครับนั้นถามต่อเลยครับว่าบิกริมมีแผนในการนำเข้าปีนี้เท่าไหร่ครับปีนี้เนื่องจากสัญญาระยะยาวที่คุณนพเดชได้เรียนให้ทราบไว้แล้วว่าเราได้ซีเคียวสัญญาระยะยาวในช่วงที่ LNG ล้นตลาดครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เทอมและคอนดิชันและ pricing ที่ดีจากซัพพลายเออร์ที่มานำเสนอให้เรานะฮะซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราซีเคียวการได้ LNG มาจากซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครับปี2023ครับสำหรับปีนี้เนี่ยเรากำลังมองดูจังหวะถ้ามันจังหวะไหนที่ผู้ซื้อรายใหญ่ซื้อ LNG เข้าไว้เยอะแล้วไม่ได้ใช้มันจะมีการปล่อยออกเพราะ LNG เนี่ยเก็บได้ไม่นานมันไม่สามารถเอาอยู่ทีเดียวไปเก็บไว้ครับ3เดือน6เดือนมันไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณซื้อมาถ้าคุณไม่ใช้คุณต้องปล่อยออกครับเพราะฉะนั้นคือการกักตุนไม่มีโอกาสแน่นอนยากอ่ะยากจะมีกักตุนเหมือนน้ำมันไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ที่ storage มันมีไม่มากนะมันจะแทบจะเป็นแบบส่งมาแล้วก็ต้องใช้ครับถ้าใครไม่ใช้ก็ต้องปล่อยออกมาตลาดจอดครับเพราะฉะนั้นราคาที่มีกริมเราติดต่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าถูกกว่าราคาในปัจจุบันไหมครับอ๋อถ้าเกิดเราสามารถนำเข้าจากซัพพลายเออร์เราณวันนี้เลยเนี่ยยังถูกกว่าประมาณ 30% โอ้จากราคาพูลในวันนี้นะครับครับแต่แหล่งยังบอกไม่ได้ถูกไหมครับว่าที่ไหนคือแหล่งสำหรับแหล่งที่เราจะเอามาเนี่ยซัพพลายเออร์รายใหญ่ของเราเนี่ยเขามีแหล่งอยู่หลายที่ครับทั่วโลกเพราะฉะนั้นที่เราเลือกเขาเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าเขาสามารถ
เอาก๊าซจากแหล่งไหนก็ได้มาให้เราเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดใครมาติดต่อธุรกิจในการที่จะขอซื้อต่อจากบริกิม LNG ครับจะไม่มีปัญหาเรื่องของการที่จะขาดส่งหรือว่าแน่นอนเพราะเราทำสัญญาไว้ล็อกไว้แน่นอนครับนะว่าเขาต้องส่งให้เราต่อเนื่องนะครับถามคุณนพเดชนิดนึงครับว่าความร่วมมือระหว่าง PTT LNG กับบริกิม LNG จะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจกับบริกิมยังไงบ้างฮะครับก็ต้องเรียนว่าเรามองโอกาสอยู่3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับโอกาสแรกก็คือการนำเอา LNG เข้ามาใช้สำหรับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันเองนะครับทั้ง18แห่งนะครับรวมไปถึงโรงไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า SPP Replacement นะครับซึ่งจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปนะครับจำนวนรวมกันทั้งสิ้น700เมกะวัตต์นะฮะอันนี้เองก็จะเป็นส่วนที่เราจะนำมาใช้ภายใต้กลุ่มของภายใต้เครือของ Big Green Power ก่อนนะครับซึ่งก็จะช่วยให้เรื่องของต้นทุนในเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับสามารถที่จะแข่งขันได้อย่างที่เรียนไปในส่วนที่2ก็คือส่วนของลูกค้าอุตสาหกรรมหรือลูกค้าโรงไฟฟ้าอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราดูอยู่ในเชิงของการต่อยอดธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่เดิมนะครับในส่วนของการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อการอุตสาหกรรมต่อไปนะครับก็จะมีความต้องการไฟฟ้าที่มีคุณภาพไอ้น้ำที่มีคุณภาพนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับพื้นที่ที่ยังไม่มีโรงไฟฟ้าอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีส่วนของ LNG ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้เกิดความสามารถในการสร้างโรงไฟฟ้าลักษณะแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาได้นะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นพวกภาคที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปแล้วก็ส่วนของภาคขนส่งเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะเกิดการเป็นการซื้อขายของตัวเทรดดิ้งให้เกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้เองก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจของทางบีกริม LNG ให้ต่อยอดจากกลุ่มที่เป็นปัจจุบันนะครับให้เพิ่มเติมในส่วนของอนาคตต่อไปครับถือว่ามีความน่าสนใจนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราดูเรื่องของราคาพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนที่มันมีปัญหาเพิ่มสูงขึ้นนั่นคือเรื่องของเชื้อเพลิงในการผลิตถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของบีกริมนะที่จะสามารถทำให้ต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยลดน้อยลงแต่ถามคุณนรพันธ์นิดนึงครับว่าเราเป็นหนึ่งใน7ที่ได้ใบอนุญาตจากกกพ.ความได้เปรียบของบีกริมที่เรามีเหนือคู่แข่งขันคนอื่นๆคือเรื่องอะไรฮะต้องเรียนอย่างนี้ฮะการซื้อ LNG มาใช้เนี่ยเราซื้อ100ก็ต้องใช้100นะฮะครับคือพอเราบอกเขาจะซื้อ100แล้วมาใช้50มันไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีดีมานด์ในตัวเองเนี่ยเราสามารถการันตีได้ว่าเราใช้ร้อยจริงร้อยเขาสมมติว่าผู้ขายเขาเอามาขายเราร้อยเราอาจจะได้แบบบวกลบแค่ 10% ครับแค่บวกลบ10ที่จะadjust ได้นะฮะเพราะนั้นผู้ที่มีดีมานด์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ secure supply ได้แน่นอนกว่าครับกว่าผู้ที่อาจจะมีวอลลุ่มใหญ่แต่ว่าถ้าวอลลุ่มไม่แน่นอนจะทำให้การวางแผนค่อนข้างยากเพราะว่าจริงๆจะต้องซีเคียวจากแหล่งต้นทางครับมาถึงปลายทางมันต้องมีความแน่นอนในการใช้งานครับเพราะฉะนั้นการนำเข้ามาของบริกิม LNG ก็จะช่วยเรื่องของต้นทุนต่างๆได้ด้วยใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดเทียบกับครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าคือเราอาจจะมองว่า LNG ตอนนี้แพงมันแพงเรื่องสปอตนะฮะมันไม่ใช่แพงลองเทอมครับถ้าเกิดเราสามารถซีเคียวลองเทอมได้ในช่วงจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ต้นทุนเราเนี่ยสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าการที่เราไปรีไลออนสปอตไพรซ์มากมากครับผมตอนนี้ที่เราทำสัญญากันอยู่ตอนนี้เต็มหรือยังฮะจำนวนที่เรามีการนำเข้ามา เรื่องจากดีมานด์ที่เราใช้เนี่ยมันมากกว่าที่เรานำเข้าอ๋อครับเพราะฉะนั้นคือมาเนี่ยคือได้ใช้มาใช้หมดแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองเรื่องของโอกาสการเติบโตการนำเข้า LNG เนี่ยถือว่ามีโอกาสก็เราก็มองว่าตอนนี้เราก็ต้องดูตลาดโลกนะฮะว่า LNG ในตลาดโลกเนี่ยประเด็นคือว่าแก๊สมันมีทั่วโลกมันมีเยอะอยู่แล้วแต่คนที่จะทำให้แก๊สเป็นของเหลวเนี่ยมันตอนนี้มันมีจำกัดการสร้างไอ้โรงงานที่ทำให้แก๊สเป็นของเหลวได้เนี่ยเขาเรียก liquefaction เนี่ยนะมันยังสร้างไม่ทันครับมันจะไปเสร็จอีกทีเนี่ยช่วงประมาณปี2026จากนั้นไป onward เนี่ยก็การดีมานด์ซัพพลายก็จะบาลานซ์กันมากขึ้นไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดดีมานด์มันจัมป์อัพขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันก็จะทำให้ช็อคในตลาดครับตลาดจรค่อนข้างเยอะครับผมนั้นถามคุณว่าเดต่อเลยครับว่าแผนของบีกิมพาวเวอร์มีการวางแผนอย่างไรกับการลงทุน
ในปี2565แล้วก็อนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้รายได้ต่างๆการทำเจรจาการร่วมทุนในโครงการไฟฟ้าในต่างประเทศตอนนี้แผนเป็นยังไงบ้างครับท่านคือตอนนี้เรามีแผนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอยู่นะครับโดยที่เรามีเป้าหมายในปีนี้เองนะครับในการเติบโตในส่วนของรายได้นะครับในสัดส่วนร้อยละ15-20นะครับซึ่งก็จะมาจากทั้งในส่วนของโอกาสที่เราได้รับรู้รายได้เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจากโรงไฟฟ้า SPP Replacement 700เมกะวัตต์เองก็ตามนะครับหรือว่าในส่วนของโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาของสัญญาสัมปทานที่เราได้มาจากการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการเข้ามาเพิ่มเติมนะครับหรือการได้มาซึ่งลูกค้าอุตสาหกรรมใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราก็มีขั้นต่ำที่ตั้งไว้ประมาณไม่ต่ำกว่า55เมกะวัตต์นะครับซึ่งทาร์เก็ตเนี่ยเรามองไว้ในปีนี้เราคาดว่านะครับจะมีโอกาสได้มาไม่ต่ำกว่า 1,000 เมกะวัตต์ในส่วนของสัดส่วนของโรงไฟฟ้าใหม่ที่เข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของสัญญาสัมปทานใหม่ก็ตามหรือว่าในส่วนของการควบรวมกิจการเองก็ตามนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าสัดส่วนนี้เองเรามองประมาณ 10-15% นะครับในการเติบโตของในส่วนของเมกะวัตต์ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมส่วนของเม็ดเงินลงทุนเนี่ยเรามองในช่วงปีนี้เรามองประมาณ 70,000 ล้านบาทนะครับในส่วนของเงินที่ต้องใช้การลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของเราเองนะครับแล้วก็ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราวางแผนไว้ประมาณ 140,000 ล้านบาทนะครับสำหรับเงินลงทุนทั้งหมดนะครับซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวเองเราก็มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสเงินสดที่เราได้มีการเตรียมไว้แล้วด้วยส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 30% แล้วก็ส่วนที่มาจากการระดมทุนจากการพิจารณาการออกคุณกู้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเรามีแผนที่จะออกในปีนี้ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็เรื่องของรูปแบบต่างๆที่เราเตรียมความพร้อมไว้ในอีกอนาคตข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยเราก็พยายามที่รักษาให้เกิดความแข็งแรงในด้านของสถานะทางการเงินของเราโดยที่มองไว้ในสัดส่วนไม่เกิน 1.5 ถึง 2 เท่าในส่วนของสัดส่วนหนี้สินต่อทุนในระดับของภาพรวมของบริษัทครับครับผมนั่นขอถามคุณอรุณพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงครับโดยเฉพาะเรื่องของกระแสรถ EV แล้วช่วงนี้น้ำมันก็แพงจริงๆครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวฉันอาจจะไปใช้รถไฟฟ้าละครับวิกิมมีแผนในการลงทุนเรื่องของ EV ยังไงบ้างไหมจริงๆเรามองแผนการลงทุนเกี่ยวกับเรื่อง EV เนี่ยเราเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าครับนะเราข้อได้เปรียบของเราคือเราสามารถส่งกระแสไฟฟ้าในปริมาณมากๆให้กับสถานีชาร์จ EV ได้เพราะนั้นเราจึงมองจุดชาร์จไฟฟ้าเนี่ยตามจุดที่เรามีโรงไฟฟ้าอยู่อย่างเช่นจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่อาจจะมีพวกฟลีทของรถบรรทุกหรืออะไรที่จะต้องใช้มีหลายๆผู้ประกอบการที่ต้องการจะเปลี่ยนฟลีทรถบรรทุกเป็นรถไฟฟ้านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสดีสำหรับเราที่เราสามารถที่จะเอาไฟฟ้าที่เรามีอยู่เนี่ยป้อนให้กับฟลีทพวกนี้ได้จากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเสริมตรงนี้ด้วยว่า เป้าหมายของ Big Grim ครับเรามองเห็นถึงการ decarbonize นะครับตาม COP 26ที่ได้มีการประชุมมานะครับซึ่งทุกๆประเทศและก็หลายๆบริษัทเองก็มีเป้าหมาย Net Zero Target นะครับซึ่ง Big Grim เขามี Target ตรงนี้ด้วยที่จะลดการผลิตคาร์บอนลงให้ได้เป็นศูนย์ได้ในปี2050นะครับซึ่งอันนี้เองก็เป็นสอดรับกับเรื่องของแผนแล้วก็นโยบายซึ่งในนั้นก็คือแผนของ EVที่เราจะสร้าง EV ecosystem ให้เกิดขึ้นภายใต้พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ต่อยอด EV ecosystem นี้ให้เป็นเรื่องของธุรกิจใหม่ของเราให้เกิดขึ้นมาต่อไปได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวไงจะมีการแจ้งเมื่อถึงเวลาอีกทีนึงครับครับถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านมากเลยครับที่มาร่วมพูดคุยกับข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ด้วยนะครับครับและเป็นเกียรติครับยินดีครับขอบคุณครับถือเป็นก้าวสำคัญนะครับของทางด้านบริกิมพาวเวอร์นะครับที่ถือว่าจะได้เดินหน้าในเรื่องของทางด้านธุรกิจอย่างยั่งยืนรวมถึงโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานที่ถือว่ามีความสำคัญกับประเทศเป็นอย่างมากและการก้าวเข้าสู่เรื่องของธุรกิจ LNG ถือว่าเป็นหนึ่งธุรกิจนะครับที่น่าจะเติบโตต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของก๊าซธรรมชาติที่ถือว่ายังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการใช้งานของประชาชนด้วยนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภชัยครับก็คลิปสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะฮะก็ดูแล้วเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะฮะสำหรับนักลงทุนที่จะเอาไว้ใช้ประกอบพิจารณาการลงทุนในช่วงต่อจากนี้โดยเฉพาะหากใครที่กำลังนะฮะมองหาหรือว่าศึกษาดูข้อมูลหุ้นของ Big Green Power อยู่นั้นเนี่ยไฮไลท์สำคัญ2ส่วนนะส่วนที่1คือนำเข้ามาใช้เองใช่นะฮะเพราะในบรรดาโรงไฟฟ้าทั้งหมดของ Big Green เองนั้นเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซธรรมชาติแน่นอนฮะตรงนี้มันก็จะนำไปซึ่งต้นทุนที่ถูกลงนะแล้วก็จะทำให้บริษัทเองสามารถที่จะสร้างผลกำไรได้ดีขึ้นข
ขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนก็มีโอกาสจะได้ใช้ไฟในราคาที่ถูกลงด้วยเช่นกันกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือหากว่านำมาใช้ในกลุ่มกิจการของตัวเองได้แล้วอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะฮะก็มีโอกาสที่จะสามารถนำเข้าก๊าซเพื่อไปขายต่อให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้ด้วยเช่นกันเอาแล้วนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆเป็นสาระดีๆนะฮะที่เราก็หยิบยกมาฝากกันในวันนี้วันนี้ตลาดเนี่ยปิดทำการเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดใช่ไหมฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะกลับมาเปิดทำการตามปกติอีกครั้งซึ่งก็เราก็จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่โดยนำเอานะฮะบรรยากาศการซื้อขายของวันพรุ่งนี้นะฮะมาพูดคุยกันแบบสดๆอีกครั้งหนึ่งหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้พบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ